ช่วงเวลา3ปีผมจะตั้งใจทำงานสร้างความดีความชอบและรีบกลับมาให้เร็วที่สุดฉันจะรอพระปราชญ์คนเดียวกูเป็นข้อใดไอ้ปราชญ์กูเป็นกำลังใจให้ท่านส่งเสริมให้ท่านเรียนให้รับราชการจนมียศถาบรรดาศักดิ์สูงขึ้นเรื่อยจากคุณหลวงเป็นคุณพระจนได้ไปรับตำแหน่งที่หัวเมืองพิษณุโลกก็กูนี่แหละที่เป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างให้ท่านไปกูไม่รู้เลยว่ากูส่งท่านไปให้กลับมาทรยศกูคุณประยงขอให้เดินทางปลอดภัยถึงพิษณุโลกช่วงเวลา3ปีผมจะตั้งใจทำงานสร้างความดีความชอบและรีบกลับมาให้เร็วที่สุดฉันจะรอพระปราชญ์คนเดียววันนี้พ่อปราชญ์จะไปรับตำแหน่งใหญ่โตถึงเมืองพิษณุโลกก็ขอให้เจริญนะกราบขอบพระคุณขอรับลุกขึ้นเถอะพ่อปราชญ์มีใครในเรือนกูรังเกียจเดียดฉันไหมเจ้าคุณพ่อคุณแม่เดินทางปลอดภัยนะพี่ปราชญ์พี่ปราชญ์พี่ชายคุณมีใครรังเกียจท่านบ้างแล้วทำไมท่านถึงทรยศต่อความรักของกูแม่ออนเป็นภรรยาของกระผมเองครับว่าไงใครที่ผิดบอกมาท่านเจ้าคุณครับไม่ใช่คนเดียวมีใครอีกมึงบอกกูมาใครที่หน้าด้านแย่งท่านจากกูไปมึงตอบกูมาไอ้ตัวยุ่งมาน้อยไม่ใช่เรื่องของเด็กใครเด็กใครออกไปไปทั้งสองคนใส่หัวไปภาพเก่ายังฝังในใจของฉันยังคงเป็นเหมือนวันนั้นแม้การเวลาจะผ่านเนิ่นนานแค่ความทรงจำยังคอยย้ำจนถึง
ใจทุกนาที